มของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันปรัชญาพิเศษของพญาวัชรปาการขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีสำหรับในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมพ.ศ. 2557ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าเราปวงประชาได้ตั้งจิตศรัทธามาร่วมสักการะบูชาเพื่อเคารพด้วยความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกเสนอมาข้าพระพุทธเจ้าเราปวงประชาจึงได้จัดพิธีบวงสรวงบูชาเพื่อขออัญเชิญเสด็จมารับเครื่องบวงสรวงบัตรพลีพร้อมบายสีอาหารคาวหวานผลไม้อันมีรสหอมหวานนานาพร้อมด้วยเครื่องบูชาทั้งหลายอีกครั้งพวงมาลัยดอกไม้ที่ได้จัดตกแต่งประดับประดาให้สวยงามสการตาแด่องค์พระยาวัชรปาการเทพโปรดทุกชั้นฟ้าทั่วแผ่นดินพระมหากษัตริย์ยาธิราชเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐต่อชาติบ้านเมืองทุกพระองค์อีกครั้งดวงวิญญาณทหารทั้งหลายจงเสด็จดลดลวงมารับเรื่องโผล่บัตรีเพื่อเป็นสักการะสีการบูชาของข้าพระเจ้าเหล่าพวงประชาขอจองพบในไตรโลกาจักรวาลทรงประทานพรให้มั่งมีชีวิตสุขพ้นทุกข์ไขทางอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีมีศักดิ์มีศรีมีความดีเพิ่มพูนเสมอด้วยเจตนามั่นคงขอประเทศชาติจงเจริญเกิดชนะฐานสมบัติประจักษ์แน่ชัดด้วยเศรษฐกิจเพิ่มพูนทุกชีวิตรุ่งเรืองเจริญพัฒนาทุกคนในโลกาพบแต่ความสุขเจริญเป็นบุตรของนายไหหอกและนางนกเอี้ยงพญากตรีได้ขอไปเป็นบุตรบุญธรรมเมื่ออายุได้5ปีพญากตรีได้นำไปฝากเรียนกับพระอาจารย์ทวีระกายปิฎกตั้งแต่ครั้งเมื่ออายุ13ปีพญากตรีได้นำตัวไปถวายเป็นมหาเล็กในสมเด็จพระธรรมราชาธิราชที่3และได้เรียนวิชากับอาจารย์ทีคืนหนาวจนสามารถพูดได้ทั้ง3ภาษาเมื่ออายุ21ปีได้ประสบกับพระวัดโกงสาวาส3ภาษาก็ลาศิกขา